ฮัลโหลในที่สุดนี่โอ้โหในที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะครับที่จุดชมวิวเขาขาดนะครับก็คือเดี๋ยวพามาเดินดูบรรยากาศนี่เลยอุ้ยสวยมากใช้งบประมาณตรงเนี้ยเหรออู้ใช้งบประมาณเป็น1ล้านบาท1ล้าน1แสนจุดชมวิวเขาขาดเทศบาลตำบลวิชิตนะครับเขาขาดวิวพอยต์อ๋อเนี่ยก็คือแบบเป็นถนนสีสวยอะไรเงี้ยนะคนก็คือแบบว่าสามารถที่จะขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็มานั่งเล่นมาชมวิวอะไรตรงนี้ได้นะตอนเย็นนะคือสวยดีอยู่นะอันนั้นน่าจะเป็นหาดในหาดนะครับอยู่ตรงนู้นดีเลยต่างชาติก็ขับรถมอเตอร์ไซค์มาเที่ยวกันแบบสนุกสนานเฮฮานี่เป็นช่วงเวลาเกือบ5 โมงเย็นอุ้ยฟึ่งฟ้าต้นใหญ่มากนะเนี่ยด้านนี้ก็มีสวยดีเดี๋ยวเราก็จะไปแหลมพรหมเทพเนาะเกี่ยวยาวไปคือมาตรงนี้ก่อนพามาชมวิวจุดชมวิวเขาหานเอ้ยเขาขาดก่อนเขาขาดมันคือยังไงทำไมถึงบอกเขาขาดตรงไหนอะเขาตรงไหนขาดคือตรงทางริมถนนนี่แหละคือจุดเขาขาดเดี๋ยวลองไปเดินดูทางนี้ซิว่าเขามีอะไรเพิ่มอีกเนี่ยเขาก็แบบมาท่องเที่ยวมาอะไรนี้กันได้อุ้ยคือแบบทำเป็นจุดตรงนั้นคือเรืออุ้ยเรือเยอะมากเลยทำไมเรือเยอะขนาดนั้นสรุปคือแหลมพรหมเทพอยู่ฝั่งนู้น จะร้องกันเลยนะถ้าแบบว่ามาแล้วจุดแหลมพรหมเทพอยู่อีกฝั่งนี้นะฮาเลยนะทุกคนอันเนี้ยประมาณนี้นะครับก็คือเหมือนแบบมันจะเป็นจุดชมวิวเขาขาดนะฮะเป็นจุดชมวิวเล็กๆก็แล้วถนนก็สวยนะถนนมันอยู่ริมอันเนี้ยเป็นแบบถนนริมเลยอันนี้คือจุดชมวิวเขาขาดเอ้าทำไมมันมีให้ย้อนกลับหมดเลยอะทำไมไม่มีเนี่ยทำไมมันไม่มีแบบว่าไปทางซ้ายเลยทำไมมันมีให้ย้อนกลับหมดเลยอะเดี๋ยวเขาติดป้ายไว้ว่าใช้งบประมาณไป1 ล้านกว่าบาทนะครับ1 ล้าน 2 แสนประมาณนั้นนะที่ทำอยู่ตรงนี้เห็นไหมยาวไปถึงนู้นเลยไฟสวยโอ้เนี่ยถนนมันสวยอยู่นะแล้วก็ไม่รู้ว่าได้ถ่ายมาหมดหรือเปล่าอันนี้เขามาแบบตัดต้นไม้ให้มันเป็นสามารถเป็นจุดชมวิวได้นะครับก็ถือว่าโอเคอุ้ยตรงนู้นอีกเนี่ยมันยาวไปถึงนู้นมีศาลาตรงนู้นอีกที่หนึ่งอ๋อสวยดีแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่อื่นต่อไปจุดชมวิวอื่นๆต่อนะครับจริงด้วยอ่ะทุกคนเรามาผิดทางเราจะไปแหลมอะไรรู้ไหมเราจะไปแหลมพรหมเทพแล้วเราก็กดติ๊กว่ามาเขาขาดเราเข้าใจว่าเรากดไปแหลมพรหมเทพสรุปก็คือผ่านมาทางนี้ต้องไปที่แหลมพรหมเทพอีก11 กิโลเมตรใครมันเป็นคนทำโอ้โหอีก11โลใครมันเป็นคนทำอยู่เขาขาดไปเดี๋ยวไปต่อนะครับก็เดี๋ยวออกไปด้านนั้นโอ้โห11 กิโลก็20 โลอ่ะทุกคนมันไม่ใช่สั้นๆนะมัน20โลไปต่อดีกว่ากันต่อเดี๋ยวย้อนกลับนะครับโหเราก็มาตั้งไกลเราก็มาสักไกลเชียกดผิดโถย้อนกลับไป20 โลก็ประมาณ20 ถึง 30 นาทีเพราะว่า20โลมันไม่ได้เป็นทางตรงอย่างเดียวนะทุกคนมันเป็นทางโค้งมันเป็นทางแบบซอกแซกไปตามภูเขาอ่ะเลยก็เลยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะเดินทางนิดนึงนะครับวิโชคดีมากเลยอ่ะมีฝรั่งออกพอดีนะแล้วก็ได้เข้าแอปเนียนเข้าไปเลยจ้าเอ้ยหนึ่งกทนะทุกคนช่วยจำด้วยนะถ้าเราลงมาแล้วเราลืมอ่ะบอกเราด้วยนะจำไว้นะ1 กท 48 อะไร 88นี่แหละอ๋อเข้าตรงนี้เหรอคราวนี้แหลมพรหมเทพของจริงนะไม่ใช่แหลมอย่างอื่นนะไม่มาไม่ผิดแล้วนะโอ้มาผิดไปซะแบบขับมา
ขับมาแบบเหนื่อยมากไม่ใช่ว่ามันไกลนะรถมันติดรถติดแล้วไฟแดงเยอะแล้วแถมแบบว่าภูเก็ตเขาตัวแม่รู้ไหมตัวแม่ตัวแม่เรื่องขับรถสุดยอดมากแบบโอ้โหปาดกันไปปาดกันมาแซงกันไปแซงกันมาเบียดไปมาหมูแบบตัวแม่เรื่องขับรถเวอร์ใครจะสู้ใครจะต้านไม่มีนะหลายจังหวัดไปมาไม่หนักหนาเท่าภูเก็ตภูเก็ตสุดยอดมากเดี๋ยวลองไปเดินดูโอ้โหสวยมากดูดิสวยมากสวยสวยเนาะนี่เห็นไหมมีเรือเนี่ยอันนี้คือเขามีเป็นแบบบริการอยู่นะเป็นเหมือนเสียเงินอะแล้วก็มาตรงแหลมพรมเทพอย่างนี้แหละแล้วก็มานั่งแบบชมพระอาทิตย์ตกดินอะมันจะมีแบบครึ่งวันตอนค่ำอะมาตอนค่ำแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็กลับนี่ประมาณนี้สวยแหลมพรมเทพนู้นตรงนู้นก็สวยนะฝั่งที่นู้นอะเดี๋ยวเราค่อยขับมอเตอร์ไซค์ไปต่อคนเยอะมากพระอาทิตย์เดี๋ยวรอดูก่อนนะว่ามันจะตกยังไงน่าจะอีกสักระยะหนึ่งตอนนี้ห้าโมงสี่สิบกว่าแล้วน่าจะประมาณสักหกโมงเย็นเดี๋ยวดูสวยมากให้ดูบรรยากาศสุดยอดคนเยอะมากเขาต้องไปจริงๆเราไปถ่ายตรงนู้นนะต้องลงไปถ่ายด้านล่างนู้นมันก็จะไม่เห็นคนเนาะเหมือนเราว่าก็จะเห็นแค่แหลมตรงนั้นคือแหลมภูเทพนะครับน้อยๆตรงนั้น สวยดีโอ้เหนื่อยมากขับรถมาเชื่อไหมว่าขับรถมาจากเขาขาดมาประมาณครึ่งชั่วโมงเหนื่อยมากรถติดไฟแดงเยอะมากภูเก็ตแล้วแบบว่าขับรถกันแบบโอ้โหสุดยอดมากเรื่องต้องยกเป็นที่หนึ่งเรื่องการขับรถที่นี่สวยจังให้ดูประมาณนี้นะครับทุกคนนี่คือแหลมพรหมเทพตอน5โมงเกือบ6โมงเย็นนะคนก็จะเยอะนิดนึงเขาก็จะมาถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกดินนี่เห็นไหมด้านบนเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนดีกว่าเนาะเผื่อว่ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวต้องกลับไปอาบน้ำแล้วก็ไปตลาดนะครับมันจะมีตลาดอยู่ใกล้ๆกับที่พักของเราเลยนะตลาดแบบของคนเดินนี่สวยดีดูบรรยากาศผู้คนที่กำลังทยอยมาเพิ่มเติมคือกลับไปก็มีแต่ว่ามาเพิ่มก็มีเดี๋ยวลองขอเดินรู้สึกมันจะมีร้านคาเฟ่อยู่ตรงนี้นะแต่ว่าเขาน่าจะปิดไปแล้วคิดว่ามันค่ำหรอใช่เดี๋ยวลงมาแล้วไปยิ้มไหมมาเลยดิให้เราซุปตรงนี้สวยไปเดินดูตรงนี้นี่มาไหว้พระกันสาธุนู่นได้หนึ่งก็มีเขามีชูป้ายอะไรกันนี่ไงสาธุมีห้ามนั่งบนช้างแสดงว่ามีคนมานั่งมีคนเคยนั่งแล้วเนี่ยเขาถึงห้ามเนี่ยที่วัดก็บอกว่าห้ามกอดพระพุทธรูปคือเรางงมากคือใครไปกอดพระพุทธรูปอยู่ที่วัดอะห้ามกอดพระพุทธรูปห้ามจับพระพุทธเหมือนแบบห้ามกอดห้ามคลำอะไรเงี้ยคือแบบอะไรอ่ะนักท่องเที่ยวไปทำหรอถ้าไม่มีคนทำคงไม่มีป้ายเนาะ
เนี่ยดูสวยงามสวยจริงอ่ะลองเดินมาทางนี้ดูสินู่นนู่นตรงนู้นน่ะที่มันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรไม่รู้อ่ะเราไปนั่งอยู่ตรงนั้นได้แล้วก็มันก็จะมีเรือแบบว่าเยอะเลยนะทุกคนก็คือเหมือนแบบฝรั่งงงถือสองกล้องฝรั่งงงจำก็คือเหมือนมันจะมีแบบจุดตรงนู้นเป็นแบบว่าจุดนั่งเล่นแล้วก็จุดนั่งตามสันเขาสันเขาไปแล้วก็แบบรอดูพระอาทิตย์ตกเฮ้ยด้านนี้อ๋อด้านนี้เขาก็เป็นอีกฝั่งนึงที่มานะเดี๋ยวลองมาดูด้านนี้โอ้ต้นไม้ใหญ่เอ๊ะไม่มีคาเฟ่แล้วเหรอเมื่อก่อนมันจะมีคาเฟ่อยู่หรือเขาปิดไปแล้วหรือว่าอยู่ข้างล่างอาจจะอยู่ข้างล่างก็ได้เนี่ยอยู่แถวเนี้ยนู่นนู่นมันจะมีอยู่จุดนึงตอนนั้นเรามานั่งแบบสวยมากเนี่ยมันจะมีเรือยอชเรือแบบพาชมแต่ว่าตรงนี้เขาให้นั่งหรือเปล่าไม่รู้ตรงนู้นนู้นมุมนู้นเห็นมุมนู้นไหมอยู่มุมด้านนู้นมีกังหันลมตรงมุมกังหันลมตรงนู้นอ่ะมันเขาจะมีอยู่นะเห็นไหมมุมกังหันลมนี่ไงโอ้ยตรงนี้ก็สวยอยู่นะนู้นตรงนู้นนะทุกคนเห็นไหมมันจะมีแบบว่ามุมกังหันลมตรงนั้นไปนั่งแล้วก็ดูวิวตรงนู้นก็ได้สวยเหมือนกันวิวตรงนู้นวัดพระใหญ่วัดที่เราไปมาตอนกลางวันของกินประมาณนี้นะเดี๋ยวเราลองพาไปตรงนู้นดีกว่าเผื่อว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมไปขับรถไปประมาณนี้นะครับทุกคนน่าจะประมาณนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องขับกลับไปที่ในเมืองอีกซึ่งไม่รู้ว่าจะใช้ระยะเวลานานขนาดไหนถ้าแบบว่ารถติดขนาดนี้คือรถมอเตอร์ไซค์คาดว่ารถมอเตอร์ไซค์ครึ่งหนึ่งน่าจะมาอยู่ที่เกาะภูเก็ตนี่แหละรถมอเตอร์ไซค์ 50% ของประเทศไทยอ่ะเยอะเกินรถอ่ะลองมาดูดิมอเตอร์ไซค์เยอะเกินไหนอ่ะโอ้โหนี่ไงเขาแบบอ๋อมันต้องถ่ายตรงนี้มันถึงจะสวยเห็นไหมมันต้องเห็นแบบเห็นแหลมหน่อยๆเนาะเห็นไหมเนี่ก็คือบรรยากาศแหลมพรมเทพที่พามาชมในวันนี้นะครับเดี๋ยวฉันขอตัวในการที่จะเดินกลับไม่ใช่เดินกลับที่จะขับมอเตอร์ไซค์กลับไปที่พักนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเช็คอินตอนนี้คือยังไม่ได้เข้าคือไปเช็คอินตอนบ่ายๆตอนเที่ยงๆแล้วแต่ว่าเขายังทำห้องไม่เสร็จนะครับก็เลยออกมาเที่ยวก่อนถึงตอนค่ำเดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วก็ไปเดินตลาดกันแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เราจะไปที่ใดหรือเราจะไม่ตื่น ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะไปเจอกันที่บ้านเลยแล้วกันนะครับไม่ถ่ายแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องตั้งใจในการขับรถเพราะว่าภูเก็ตตัวแม่เวอร์ตอนนี้เราแวะมาที่คาเฟ่อยู่ตรงข้ามที่เราจอดรถนะครับก็จะมีคาเฟ่เปิดถึงประมาณ2 ทุ่มเนี่ยทุกคนรถคือมันเป็นแบบทางชันไงแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์จอดแล้วรถมอเตอร์ไซค์จอดปุ๊บคนที่จอดข้างในเราก็จอดข้างในใช่ไหมไปแทนฝรั่ง2 คนนั้นสุดพอออกมาปุ๊บจอดซ้อนคันกันเต็มเลยแล้วที่สำคัญประเด็นมันไม่ยากเท่าไหร่จอดซ้อนคันยังพอได้แต่มีรถเก่งคันนั้นจอดเขาติดเครื่องเขาไม่ยอมขยับมีคนจีนจะเอารถออกเขาก็ไม่ยอมขยับไปไหนมาไหนคนจีนก็เอาออกประมาณ10 นาทีเพิ่งจะเอาออกได้เมื่อกี้เนี่ยฝรั่งอีกอ่ะฝรั่งกำลังจะเอาออกอีกแล้วแล้วรถเก่งคันนั้นก็ไม่ขยับไปไหนมาไหนเลยนะเขาติดเครื่องนะเขานั่งอยู่ในรถเขาน่าจะให้คนอื่นไปดูแล้วเขาก็นั่งรอรถเฝ้าที่รถอะไรเงี้ยแต่คือเขามาจอดตรงที่แบบรถมอเตอร์ไซค์อย่างนี้มันก็เลยแบบยากหน่อยนึงแล้วมอเตอร์ไซค์ก็จอดล้นออกไปเลยล้นมาจะถนนเยอะเนี่ยโอ้โหแล้วรถเราก็อยู่ข้างในสุดเลยแล้วเราขี้เกียจแบบไปขยับเราก็เลยมานั่งกินอะไรก่อนเดี๋ยวรอสรุปไม่ใช่ว่าอีกแป๊บนึงเยอะกว่าเดิมนะโอ้ยากเลยคันนี้เอาออก
เอาออกยากเลยครับเนี่ยเดี๋ยวเราได้มาแล้วนะครับอันนี้เป็นชาเขียวปั่นนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันว่าเป็นยังไงบ้างเป็นชาเขียวมะลิประมาณนี้นะครับทุกคน